อยากมีบ้านหรูหราสไตล์ยุโรปไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงที่ดีอาวาเลซุปเปอร์สตาร์เป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำ Perfect Home อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้น้ำอยู่กับพี่อิว Perfect Home ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้มีซับเลิศๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่อิวดีย่าวาเล่ซุปเปอร์3ค่ะค่ะวันนี้มีซับฮอตนะคะดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นบ้านแบบไหนคะพี่อิวเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเนื้อที่52ตารางวาค่ะเรียกได้ว่าขนาดพอดีเลยนะคะดูอบอุ่นน่ารักมากๆคุณผู้ชมอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยค่ะแล้วที่แห่งนี้ค่ะพี่อิ๋วค่ะเขามีฟาซิลิตี้อะไรให้ผู้อยู่อาศัยบ้างคะนี่เลยค่ะคลับเฮ้าส์นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สวยงามมากๆค่ะห้องฟิตเนสห้องโยคะนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยนี่ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วเรื่องการเดินทางล่ะคะพี่อิ๋วใกล้ที่ไหนบ้างคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ค่ะเชียงใหม่ลำปางค่ะออกจากหมู่บ้านไปเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะไปลำปางเลยค่ะเลี้ยวขวาก็จะเข้าเมืองเชียงใหม่เลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ไกลนะคะอยู่กึ่งกลางนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าใกล้สถานที่สำคัญอีกมากมายเช่นห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงเรียนนานาชาติด้วยใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำนะคะจะขอพี่อิ๋วเนี่ยพาคุณผู้ชมไปชมในบ้านกันเลยค่ะตื่นเต้นแล้วอยากชมแล้วค่ะไปชมกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่อิ๋วเริ่มพาทัวร์กันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าบ้านแล้วก็มาพร้อมกับนี่ค่ะลงจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้ประมาณ2คันเลยค่ะพื้นที่ก็ไม่ได้แคบเลยนะคะใช่ส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นสวนหน้าบ้านนะคะมีสนามหญ้าเนาะแล้วก็มีซุ้มด้วยนะคะสามารถเอาต้นไม้ให้มันปรับปลูกแบบตกแต่งเป็นไม้เลื้อยเนาะใช่ใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็เป็นสวนเล็กๆนะคะหน้าบ้านแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะก็จะทำเป็นตู้รองเท้านะคะเก๋ไก๋มากๆค่ะน้องน้ำค่ะเป็นไม้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เก็บนอกจากจะเก็บรองเท้าแล้วก็ยังมีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆอยู่ด้านหลังของพี่อิ๋วด้วยนะคะตู้นี้นะคะมีกุญแจล็อกด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นแคมปิ้งเบาๆนะคะตรงนี้ใช่แล้ววางไว้ให้ใช่แล้วค่ะเป็นแบบปิ้งย่างอยู่หน้าบ้านก็ได้นะคะบาร์บีคิวใช่ค่ะบรรยากาศได้มากนี่เลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นสวนข้างบ้านนะคะนี่เลยโอ้สามารถเชื่อมไปกับข้างหลังบ้านได้เลยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วของพี่อิ๋วนะคะเขาก็จะมีแปลงผักแปลงดอกไม้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนี่เลยค่ะร่มรื่นมากๆเลยนะคะใช่ค่ะสามารถตกแต่งได้ตามใจกันเลยนะคะอยากเข้าไปดูโซนในบ้านกันหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูกันในข้างในเลยค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่อิ๋วนะคะพาเราไปชมข้างในบ้านกันเลยดีไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเริ่มจากประตูหน้าบ้านนะคะของเราจะเป็นบานสไลด์เป็นกรอบสีขาวนะคะพร้อมกับมุ้งลวดนี่ค่ะเป็นประตูมุ้งลวดให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยถึง2ชั้นเลยนะคะเพราะว่าประตูเขาเนี่ยเป็นกระจกสไลด์นะคะที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังมีเสริมมุ้งลวดนะคะวันไหนที่เราไม่ได้ใช้แอร์ในบ้านสามารถเปิดรับลมเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ในบ้านนะคะก็จะมีผ้าม่านนี่เลยค่ะเป็น2ชั้นนะคะสีขาวแล้วก็สีครีมนะคะมีโปร่งแสงแล้วก็ทึบแสงให้นะคะสีค่อนข้างดูอบอุ่นเลยนะคะมินิมอลมากค่ะเข้ามาโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนรับแขกนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้จะเป็นโซฟานะคะพร้อมกับโต๊ะกลางแล้วก็มีพรมนะคะเพิ่มความสวยงามตกแต่งเนาะแล้วก็ส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นบิวอินนะคะนี่ค่ะจะเป็นชั้นวางทีมค่ะสีขาวแล้วก็ข้างบนจะเป็นลายหินอ่อนค่ะแล้วก็น้ำชอบตรงนี้มากเลยนะคะที่เขาตกแต่งมาให้แล้วก็มีชั้นบิวอินเสริมขึ้นมาอีกด้วยใช่ข้างบนก็จะเป็นตู้เก็บของให้ค่ะนุ่นค่ะแล้วก็ทุกอย่างนี่ก็คือเข้าธีมเดียวกันหมดเลยใช่แล้วสีขาวสวยงามมากค่ะตรงนี้เป็นโซนโต๊ะรับประทานอาหารถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะสำหรับสีที่นะคะตรงนี้ค่ะค่ะเฟอร์นิเจอร์เข้ากันเข้าชุดกันกับในห้องนั่งเล่นเลยนะคะแล้วก็ในห้องนี้โดยรวมมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนด้านนี้นะคะนี่ค่ะก็จะทำเป็นบิวอินแล้วก็เป็นข้างบนก็จะเอาไว้วางโชว์ของตกแต่งนะคะอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของ
ในกรณีที่เราย้ายโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าเราต้องการปรับเปลี่ยนตกแต่งห้องเราตรงนี้ค่ะสามารถใช้พื้นที่ในการเก็บของได้นะคะใช่แล้วค่ะก็ตรงด้านแบ็คกราวด์ตรงนี้ก็เป็นกระจกเงาสะท้อนซึ่งทำให้บ้านของเราเนี่ยดูหรูหรายิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะนี่เลยอันนี้ก็เป็นโคมไฟค่ะดูโดยรวมแล้วก็คืออบอุ่นมากใช่ค่ะอยากเข้าไปดูโซนถัดไปแล้วค่ะไปโซนไหนดีคะไปโซนครัวก่อนไหมคะนี่เลยค่ะใช่แล้วมินิมอลมากเลยนะคะน้องน้ำค่ะมากเลยค่ะด้านนี้ในภายในครัวนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเคาน์เตอร์ครัวจะทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะข้างบนก็จะมีแบบที่วางของนะคะของใช้เราสามารถเอาอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างใช่ใช่ในการใช้งานนะคะใช่ค่ะการน้ำร้อนหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยค่ะต่างๆเนาะมาพร้อมกับนี่ค่ะเตาแก๊สให้เรานะคะ2หัวค่ะแบบฝังไปเลยใช่ไหมคะมีฮู้ดให้ด้วยนะคะแล้วก็ห้องครัวนี้เขาก็จะทำบิวอินเช่นกันค่ะนี่ค่ะเป็นตู้เก็บของนี่เลยสวยงามมากๆค่ะด้านนี้ก็จะติดเป็นเชลฟ์ให้ค่ะน้องน้ำเพิ่มแบบวางเครื่องปรุงที่เราต้องหยิบจับใช้สอยบ่อยๆนะคะตรงนี้ได้เลยแล้วก็สังเกตว่าโซนครัวของเรานะคะเป็นรูปทรงตัว L แล้วด้านข้างของน้ำนะคะซ้ายมือก็เป็นซิงค์ค่ะพี่อิ๋วใหญ่มากใช่ค่ะค่อนข้างกว้างมีหน้าต่างด้วยนะคะแบบเหมือนเวลาเราทำกับข้าวก็เปิดรับลมให้เหมือนให้อากาศมันถ่ายเทอะค่ะค่ะระบายกลิ่นออกไปค่ะอันนี้เป็นส่วนของโซนห้องครัวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะส่วนด้านนี้เขาก็จะทำเป็นที่วางตู้เย็นสำหรับพอดีแล้วจะมีเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้เนี่ยค่ะสามารถนำมาวางตรงนี้ได้เลยพื้นที่เหลือพอให้วางได้ค่ะค่ะเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออย่างอื่นในโซนครัวได้อีกเช่นกันถ้าหากเรามีตู้เย็นที่ลดขนาดลงมาหน่อยนึงใช่แล้วค่ะส่วนด้านนี้นะคะด้านหลังค่ะจะเป็นโซนซักล้างนะคะน้องน้ำนี่ค่ะด้านหลังเนี่ยคือเขาทำแบบหลังคาต่อเติมออกมานะคะนี่ค่ะแบบกว้างมากๆเลยนะคะเป็นโซนซักล้างหรือว่าเราอยากทำเป็นครัวไทยไว้ข้างนอกได้ค่ะเนี่ยค่ะค่ะคือเสริมตกแต่งให้ไม่เหมือนกับบ้านหลังอื่นเนาะถ้าโดยปกติตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างและสามารถตกแต่งเป็นสวนเป็นอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยเจ้าของก็มีการตกแต่งให้บ้างนะคะแล้วนี่ก็ทำเสริมขึ้นมาทำให้แบบเป็นส่วนตัวของบ้านด้วยค่ะมีความเป็น private มากเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านหลังบ้านนะคะเป็นโซนซักล้างนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันต่อค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โซนของห้องนอนกันแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งการแบ่งสัดส่วนของบ้านเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะก่อนจะเข้าโซนห้องนอนของเราเนี่ยดีไซน์การตกแต่งประตูของเขาน่ารักมากๆใช่ค่ะนี่เลยค่ะเป็นโค้งมนแบบนี้เลยนะคะก็ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่โซนอะไรเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนเล็กกันก่อนเลยค่ะมานี่เลยค่ะที่เราอยากนำเสนอค่ะนี่ค่ะห้องนี้จะมีเตียงประมาณขนาดประมาณ3ฟุตนะคะมาพร้อมกับนี่เลยเป็นบิ้วหัวเตียงค่ะดูหรูหรามากเลยค่ะน้องน้ำแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีทองนะคะอย่างที่พี่อิ๋วบอกคือหรูหรามากๆเลยเฟอร์นิเจอร์เข้าชุดกันด้วยเข้าชุดกับด้านนี้เลยค่ะอยากนำเสนอค่ะมาเลยค่ะจะเป็นบิ้วนะคะเขาทำเป็นบิ้วแบบมีตู้เสื้อผ้ามีที่วางทีวีแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยค่ะก็หรูหรามากๆครบจบในโซนด้านเดียวกันเลยตรงปลายเตียงนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วแล้วก็ภายในห้องนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีเหมือนโต๊ะเตียงใช่เอาไว้วางโคมไฟเนาะแล้วก็ผ้าม่านก็เข้ากับห้องนอนมากค่ะสีเทาๆแล้วก็มีม่านโปร่งด้วยค่ะม่านโปร่งแสงรึบแสงแล้วก็ผ้าม่านนะคะบนหัวนอนใช่แล้วค่ะวิวห้องนี้ก็จะเป็นโซนของด้านหลังนะคะที่เป็นปลูกต้นไม้นะคะด้านหลังใช่ค่ะถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำสำหรับห้องนอนเล็กแล้วก็แขกนะคะภายในห้องน้ำก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นโซนอาบน้ำนะคะนี่ค่ะมีกระจกเป็นตู้อาบน้ำให้นะคะกั้นระหว่างโซนเปียกโซนแห้งนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะคะนี่เลยค่ะมีไฟซ่อนอยู่ด้วยหรูมากค่ะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีหน้าค่ะอันนี้แค่ห้องน้ำแขกนะคะพี่อิ๋วคือใหญ่มากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะใช่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งห้องนี้นะคะนี่เลยค่ะก็จะมีตู้เสื้อผ้าที่เป็นบิวอินด้านนี้ค่ะมีกระจกด้วยหรูมากค่ะสวยมากค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ด้านบนยังมีที่เก็บของอีกใช่ใช่แล้วค่ะสีขาวเข้ากับห้องมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ภายในห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะนี่เลยค่ะภายในห้องน้ำก็จะเป็นแบ่งโซนเหมือนกันค่ะจะเป็นห้องอาบน้ำเนาะแต่ถัดจากห้องอาบน้ำอีกทีนึงเจ้าของเขาก็จะทำเป็นที่ไว้เครื่องซักผ้านะคะสำหรับเอาไว้ซักผ้าเป็นเหมือนโซนซักล้างอีกข้างในห้องค่ะจะเก็บเครื่องซักผ้าให้มันเป็นแบบให้เป็นระเบียบเนาะด้านนี้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะนี่ค่ะแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถัดมาค่ะก็จะนี่เลยค่ะกระจกบานใหญ่อีกเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันค่ะนี่เลยค่ะห้องนี้พี่อิ๋วก็อยากนำเสนอนะคะน้องน้ำนี่ค่ะเตียงนอนขนาดประมาณ6ฟุตนะคะมาพร้อมกับวิวหัวเตียงเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือยิ่งลักชัวรี่ไปใหญ่เลยนะคะพี่อิ๋วใช่แล้วค่ะการตกแต่งให้ดูแบบแตกต่างกับห้องเมื่อสักครู่นะคะจะได้ดูชัดเจนเนาะว่าห้องนอนเล็กห้องนอนมาสเตอร์นะคะค่ะมาพร้อมกับโต๊ะข้างหัวเตียงอีกสองโต๊ะเนาะเป็นตู้หรือเปล่าคะเป็นตู้หัวเตียงนะคะตู้หัวเตียงค่ะที่วางสามารถตกแต่งวางโคมไฟแบบที่เขาวางไว้ให้นะคะก็ด้านบนสวยมากเลยค่ะพี่อิ๋วตกแต่งเป็นไฟหลุมด้วยใช่ส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นบิวเอาไว้สำหรับเป็นตู้โชว์เหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยเป็นทีวีใช่ที่วางทีวีแล้วก็เป็นที่เก็บของด้านบนนะคะส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานได้เลยค่ะตรงนี้สีขาวหรือจะอะแดปต์เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ถ้าหากเรามีวงกลมวงกระจกวงกลมอย่างเงี้ยค่ะมันให้ความแบบว่าละมุนนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยค่ะให้นึกภาพเหมือนตอนที่เราเดินเข้ามาตรงห้องรับแขกนะคะตรงนี้ก็จะวิวอินคล้ายๆกันเลยค่ะมีไฟซ่อนด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะจะมีระเบียงออกไปทางหน้าบ้านด้วยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็หน้าบ้านนะคะหันไปทางทิศใต้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะออกมาแล้วลมเย็นมากๆเลยค่ะน้องน้ำใช่ค่ะยืนอยู่กับพี่อยู่ตรงนี้นะคะลมโชยมาแบบเย็นมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เราตื่นนอนตอนเช้าเราเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะด้วยดีไซน์บ้านหลังนี้เนาะที่เป็นสไตล์แบบยุโรปนะคะทำให้ดูอบอุ่นนะคะมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบ้านที่พี่อิ๋วพาเรามาชมในวันนี้ชอบกันไหมคะบ้านน่ารักน่าอยู่มากเลยค่ะน้ำขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อีกสักรอบได้ไหมคะพี่อิ๋วเผื่อคุณผู้ชมอาจจะลืมค่ะได้เลยค่ะบ้านนี้นะคะอยู่ในโครงการดิยาวาเล่ซูเปอร์3ค่ะอยู่จะมาตรงถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะเข้าซอยมาก็จะเจอหมู่บ้านนี้เลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่52ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปค่ะค่ะบ้านค่อนข้างที่จะดูน่ารักอบอุ่นและมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะแถมยังอยู่โซนสารพีนะคะก็เดินทางเข้าตัวเมืองสะดวกแถมน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะใช่แล้วค่ะน้ำไม่ท่วมเลยนะคะพิสูจน์ได้เลยค่ะคอนเฟิร์มจากเจ้าของบ้านแล้วนะคะ แล้วก็ที่โครงการดิยาวาเล่ซูเปอร์3แห่งนี้ค่ะพี่อิ๋วเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างคะจะมีคลับเฮ้าส์นะคะซึ่งภายในคลับเฮ้าส์ก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะมีฟิตเนสด้วยค่ะดีเลยนะคะครบจบในที่เดียวเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงได้เลยนะคะแล้วที่นี่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้ใกล้เคียงบ้างคะสะดวกสบายมากๆค่ะโครงการนี้นะคะพอออกถนนซูเปอร์ไฮเวย์ไปเลี้ยวซ้ายจะไปลำปางเลี้ยวขวาจะไปในเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งใกล้กับบิ๊กซีดอนจันนะคะแมคโซนะคะแล้วก็เซนทันแอร์พอร์ตเซนทันเฟสติวัลก็ใกล้มากไปมาสะดวกมากๆเลยค่ะในส่วนของโรงพยาบาลนะคะก็จะใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลราชเวชนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนใกล้ๆเลยก็จะมีโอ้ทั้งโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่อะค่ะเช่นโรงเรียนมงฟอร์ดโรงเรียนวชิใช่ค่ะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยค่ะค่ะใกล้กับสนามบินด้วยนะคะไปง่ายมากค่ะนี่เลยค่ะรับรองนะคะว่าไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะถึงจะอยู่โซนสารพีแต่ก็เดินทางเข้าตัวเมืองสะดวกมากจริงๆแถมยังมีสถานที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าในส่วนของโรงเรียนก็มีให้มากมายนะคะคุณผู้ชมค่ะรับรองเลยว่าอยู่ที่นี่แล้วอุ่นใจสบายใจแน่นอนค่ะแล้วถ้าหากใครนะคะที่มีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนหรือสอบถามกับเอเจนต์นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากเจอพี่อิ๋วตัวเป็นๆอยากชมบ้านหลังนี้นะคะ
ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้ำกับพี่อิ๋วขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ